ุกคนไม่ต้องกว่านะคอนกินร้อยตัวเลยสวยมากๆทุกคนน่ารักคนยิ้มตอนแรกยอมรับว่าแอบกลัวแล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าสวดมนต์ให้หนูด้วยนะเพราะว่าภาพที่เราจำมาคือแบบมีแต่ความรุนแรงทุกคนที่มาเก็บตัวที่นี่ทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเราตัดสินอะไรจากภายนอกไม่ได้เลยนะดับแรกเลยนะที่มาถึงสนามบินเห็นคนที่เขามาต้อนรับอ่ะเขาต้อนรับเราแล้วแบบรอยยิ้มของเขาอ่ะเขายิ้มด้วยแบบยิ้มมาจากหัวใจที่แบบดีใจที่เรามาที่นี่ตอนเด็กๆคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าดาราแบบดังๆเขาไม่กล้าลงมาไงคะแล้วก็มีแบบดาราพวกนักร้องอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมาบ้างเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่เขามาแล้วเราแบบต้อนรับเป็นอย่างดีกรี๊ดก็กรี๊ดการงานกอชงกาชาดมีระวงมีระเบิดไปหมดมีทุเรียนแล้วก็กล้วยหินที่ชอบแล้วก็ชอบแอบเอาหยิบมาใส่ในกระเป๋าชอบความมันบานชอบแบบมันบานแบบโรคเขือโรคหำโรคผักโรคอะไรแต่พวกยาจะต้องเดินยาไม่ชอบไปต้องในเมืองเยอะต้องในเมืองอึดอัดถ้าคุณไม่ได้มาคุณจะไม่รู้เลย1คนที่นี่ใจดีน่ารักมากๆแล้ว2อาหารอร่อยนี่หนูอ้วนไป3โลแล้วพรุ่งนี้จะประกวดจะว่ายน้ำแล้วแบบI really love how it's so multicultural here. There's so many different people, and everyone told me that Gua South Pattaya, and you're gonna be scared. And then when I came here, I didn't feel scared at all. I actually enjoyed it. Everywhere you go, people are smiling, people are happy. The South is not the land of risk, but the land of love. We need to educate our children and show them from young to love one another, encourage one another, uplift one another, and this way it will stop the war. สิ่งก่อสร้างใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสนามบินที่มันจะเกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาที่กำลังจะเปิดในปีหน้าหนูถือว่ามันเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในจังหวัดให้เขามีอาชีพแล้วก็เหมือนกับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสชูแต่สิ่งดีๆของตัวเองขึ้นมาทำให้แบบเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ดีกว่าเราไปนำเสนอแต่ภาพลบๆคุณอย่าพูดว่าที่นี่ไม่ดีและไม่ปลอดภัยถ้าคุณไม่ได้มาแต่ถ้าคุณได้มาปุ๊บความคิดคุณจะเปลี่ยนคุณจะไม่พูดแบบนั้นอีกต่อไปทุกคนต้อนรับเราจากหัวใจของเขาจริงๆเราสัมผัสได้ว่าเขาทำด้วยหัวใจของเขาจนเรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาที่นี่ค่ะ